สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแบบง่ายๆนะคะเราไปดูวิธีทำกันนะน้ำเดือดแล้วนะคะจะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนะคะก่อนที่จะลวกเส้นกับลวกผักนะก็ลวกเส้นเลยค่ะที่ใส่น้ำมันนะคะจะได้เส้นจะได้ไม่ติดกันนะเวลาลวกเส้นใส่แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งแล้วก็ก้านคะน้านะคะสุกแล้วนะก็จะพักไว้ในชามก่อนนะคะติดวุ้นเส้นนะแล้วก็จะทำน้ำซุปนะคะสูตรนี้ทำแบบง่ายๆนะใส่คะนอไปแล้วนะคะก็จะใส่เครื่องปรุงรสนะคะอันนี้เป็นเหมือนรสน้ำตกนะคะใครชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะได้นะต่อไปจะใส่หมูสไลด์นะคะอันนี้ซื้อมาเป็นแพ็คนะคะขอสไลด์มาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทำเนี่ยดอกติ้งกระเป๋าCome see me.